ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปิงแคทกับเกม Business Connect นี้ได้ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทีมตีแคบแบทเทิลกันนะครับโดยรอบนี้ต้องบอกเลยนะว่าพี่ยมทูตตัวนี้นี่คือน่าจะเป็นตัวที่ตียากที่สุดแล้วนะครับผมทำไมถึงตียากเรามาดูเหตุผลกันดีกว่านะครับเอาละมาสกิลครับผมหลักๆ ก็คือทำดาเมจเวทสูงแก่ศัตรูทั้งหมดและลดพลังโจมตีกายภาพครับไอ้นี่แหละครับผมตัวดีครับผมเพราะมันลดแรงมากนะกลายเป็นว่าทีมของพวกเราเนี่ยตีกลายเป็นเต้าหู้กันหมดเลยนะครับผมตีเบาลงไปเยอะเลยนะแบบชัดเจนเลยนะครับทุกท่านโอเคแล้วก็ทำดาเมจเวทสูงแก่ศัตรูทั้งหมดครับผมและทำดาเมจเพิ่มเติมแก่ศัตรูที่เป็นโจมตีสายกายภาพและลดความเร็วในการเคลื่อนไหวอีกต่างหากเอาง่ายๆคือเอาทีมกายภาพไปตีพี่แกนี่คือบันไลแน่นอนนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าอะไรครับผมกลายเป็นว่าพวกเราเนี่ยโดนล็อกให้จัดทีมเวทมาตีพี่แกนะครับและมันเกิดอะไรขึ้นครับทีมเวทมีกันที่ไหนล่ะครับแหมก็นี่แหละครับผมสาเหตุที่ทำให้บอสตัวนี้เป็นบอสที่ตียากที่สุดนะครับเอาละวันนี้ผมฮอสปิงแคทก็จะมาแนะนำทีมตีกันนะครับโอเคโดยต้องบอกเลยว่าผมขอแนะนำได้แค่2ทีมเท่านั้นครับผมเพราะว่าที่เหลือคือดาเมจมันกระจอกเกินไปจนเอามารีวิวไม่ไหวจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยบอสตัวนี้ต้องอาศัยความสามัคคีกับคนในแคนพอสมควรนะดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้นะครับผมก็พยายามบอกคนในแคนนะครับว่าช่วยๆกันตีหน่อยนะตัวนี้ครับผมจัดทีมเวท1ทีมนะครับผมเอามาอย่างน้อยทำดาเมจได้อย่างน้อยก็โอเคแล้วนะครับหลักๆแล้วนะครับผมอ่ะขอเริ่มในส่วนของทีมโจมตีของสายเวทมนต์กันก่อนนะครับโดยทีมโจมตีของสายเวทมนต์เนี่ยหลักๆเลยนะครับผมเราก็ต้องมีตัวสำคัญนะในการเอามาช่วยนะครับผมก็คือทีมเราก็ต้องมีตัวของอิริยาครับทำไมอิริยาคือตัวหัวหอกสำคัญในตีรอบนี้นะเพราะว่าอิริยาเนี่ยเขาออกสกิลค่อนข้างจะไวนะครับแล้วก็เติมด้วยตัวเองไวมากบอสอะโจมตีหนักไปทางสายกายภาพเดียวอิริยาเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถทนรอดมาได้เนี่ยทำดาเมจได้ดีมากเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าอิริยาผมมาก็แค่4ดาวเองเท่านั้นจึงไม่สามารถทำดาเมจได้สุดยอดอะไรมากมายนักนะแต่แค่นี้ก็ถือว่าพอถูกพอถ่ายได้แล้วนะครับตัวละครถัดมาทีมเวทครับผมก็คือแคลนะครับผมแคลแล้วก็ตัวแทงของเราเนี่ยก็จะใช้ตัวของยูคาลิครับยูคาลิเนี่ยถ้าได้5ดาวจะดีมากเลยนะเพราะว่าจะสามารถยืนชนได้ครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มียูคาลิ5ดาวนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะเราสามารถใช้ตัวอื่นช่วยแทนได้นะครับอ่ะถ้าเกิดอ่ะตอนนี้ก็คือตัวของอาคาลิครับผมเอามาช่วยรถเกาะนะครับและแน่นอนครับผมไม่มีเคียวกะนะครับผมก็ยืมเคียวกะเพื่อนมาตรงๆไปนี้นะครับเอาละถัดมาครับผมหลายๆท่านเคยบอกว่าพี่ผมตัวนู้นไม่มีบ้างตัวนี้ไม่มีบ้างอ่ะอย่างแรกครับผมขอบอกเลยว่าถ้าเกิดในกรณียูคาลิไม่มีนะครับเราสามารถใช้ตัวของมาโฮนะครับผมมาฮิลได้นะก็คือให้มาโฮมาช่วยฮิลได้นะครับก็ทำให้ในส่วนของมาโฮเนี่ยมาช่วยฮิลอิริยาทำให้อิริยาตายยากขึ้นกว่าเดิมตรงส่วนนี้ก็เอามาทนได้ถึงดับหนึ่งนะแต่ตัวของอิริยาเนี่ยก็ต้องแนะนำว่าเป็น5ดาวถึงจะไหวนะไม่งั้นถ้าไม่ใช่5ดาวนี่อาจจะยืนชนไม่ไหวนะครับถัดมาครับผมก็คืออาจจะเป็นตัวของตัวอย่างตัวฮิลตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมตัวของมิสโตะตรงส่วนนี้นะบางคนเขาก็ใช้มิสโตะมาคอยช่วยฮิลสู้นะครับทำให้ทีมเนี่ยสามารถจะชนผ่านได้เหมือนกันตรงส่วนนี้สับเปลี่ยนไปกันละกันนะครับผมมีมาโฮกับมิสโตะเนี่ยสลับกันไปนะครับของผมนี่ก็คือเอริยาผมไอตัวของเอริยาผมอ่ะไม่5ดาวดังนั้นเนี่ยทนดาเมจไม่ค่อยจะไหวดังนั้นเนี่ยยังโชคดีที่ผมอ่ะทำยูคาลิ5ดาวทันนะครับก็เอายูคาลิมาชนแทนได้นะแล้วก็เพื่อนครับผมเขามีเคียวกะอยู่นะครับผมก็ยิ่งช่วยทำให้ดาเมจได้ดีขึ้นไปใหญ่นะครับโอเคตรงส่วนนี้นะครับผมก็ลุยกันไปได้เลยนะตรงส่วนนี้ขอเป็นออโต้กันละกันนะครับนะครับจะได้ชัดๆนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดอิริยาลงไม่5ดาวเนี่ยพุ่งตรงนะครับผมว่าเกือบตายเลยแหละนะของผมนี่4ดาวแรง9นะครับผมก็พอถูกพอไถนะคือเฉียดจริงๆนะถ้า3ดาวนี่คือตายแน่นอนไม่รอดนะครับแล้วเราต้องเอาอาคาริมาคอยช่วยฮิลไม่งั้นปาร์ตี้เราอาจจะโดนดาเมจหนักตายนะแต่อาคาริมาตรงส่วนนี้ก็มาช่วยลดเกราะได้ด้วยนะครับถ้าทีมพร้อมเนี่ยสามารถทำดาเมจได้เกือบล้านเลยนะดังนั้นเนี่ยทีมบอสตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจัดทีมพร้อมจริงเนี่ยเราก็จะได้คะแนนค่อนข้างจะสูงเลยในการตีแคปเทิลครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีทีมเวทนะครับผมตรงส่วนนี้ก็พยายามจัดฝืนเอานิดนึงนะพยายามดูหน่อยแต่ถ้าเกิดใครไม่ไหวจริงครับผมก็ทีมกายภาพเดี๋ยวรอทีม2ได้เลยนะครับเนี่ยบอสมีลดพลังโจมตีกายภาพสูงมากนะ
นี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับนะก็ประมาณ 900,000 กว่านะครับผมก็ถือว่าเป็นคะแนนที่รับได้นะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือทีมแรกนะทีมเวทที่เหมาะสมนะครับผมในการตีบอสรอบนี้นะครับนะพยายามปรับเปลี่ยนจากประมาณนี้ที่มีอยู่นะครับต่อไปเราไปดูทีมกายภาพดีกว่านะครับผมอย่างที่บอกว่าบอสตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะสู้พวกสายกายภาพได้ดีมากนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะจัดทีมกายภาพเนี่ยสามารถทำคะแนนดีๆได้เนี่ยมีทีมไหนแนะนำบ้างนะครับผมก็ขอแนะนำทีมนี้เลยนะเอาในส่วนของจุนนะครับผมจุนจะรับหน้าที่เป็นแทงค์นะครับผมแล้วก็รับหน้าที่ในส่วนของการลดเกาะพร้อมๆกันมาโคโตะคาวรีครับผมเป็นสายหน้าที่ลดเกาะและก็สร้างดาเมจนะและก็สุดท้ายครับผมจบที่ในส่วนของซูซูนะนะครับผมทำไมเอาซูซูนะมานะครับผมเอามาเป็นเป้าล่อสกิลนะครับผมหลักๆเลยนะแล้วก็เราต้องเอาตัวมาลด UB Boss ด้วยนะครับผม UB Boss เนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยก็สามารถใช้ธรรมกิได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีธรรมกิซัมเมอร์ครับผมก็จะดีมากเพราะว่าทำดาเมจได้ดีจริงๆนะครับธรรมกิ4ดาวเนี่ยทำดาเมจได้ดีกว่าธรรมกิ5ดาวอีกนะก็โอเคครับทีนี้นะครับผมเราก็มาลุยด้วยกันเลยนะครับต้องบอกเลยว่าทีมนี้ปกติถ้าตีบอสทั่วไปเนี่ยคะแนนเป็นล้านเลยนะแต่ถ้าเอามาตีบอสตัวนี้ยอมรับเลยว่าพลังโจมตีหายไปเยอะเลยนะครับจากพลังโจมตีล้านกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนจบคะแนนเนี่ยเหลือคะแนนเท่าไหร่นะครับปากเข้าไปนะครับผมเนี่ยพลังโจมตีสปีดหายไปเยอะเลยนะตัวซูซูนะเนี่ยครับผมเขามีหน้าที่ส่วนใหญ่ก็คือโดนสถานะลดเกราะนะครับไม่ใช่ลดเกราะลดสปีดนะครับแล้วก็ถ้าซูซูนะเนี่ยดาวเราไม่เยอะพอเนี่ยก็ทนดาเมจไม่ไหวนะแล้วก็จากไปเรียบร้อยนะครับผมก่อนที่จะจากกันซูซูนะเราปั้งเรียบร้อยนะครับผมตรงส่วนนี้นะถ้าถามว่าพี่ครับผมแล้วมีตัวไหนที่จะมาเป็นเป้าล่อเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวของมิฟยุซัมเมอร์ที่เอามาใหม่ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่พลังโจมตีสูงแล้วเอามาเป็นเป้าล่อได้ดีหนึ่งตัวเหมือนกันนะถ้าเกิดใครนะครับผมตัวใครที่ไม่ได้ปั้นตัวซูซูนะมา4ดาวในส่วนนี้ลองเอามิฟยุ3ดาวมานะครับผมเอามายืนใช้แทนก็ได้เหมือนกันนะขอแค่มีหลักๆในสำคัญในการจัดก็คือเราต้องหาตัวมาเล่าเป้าล่อนะครับผมเป้าล่อตรงส่วนนี้ซึ่งตัวที่จะเอามาเป็นเป้าได้เนี่ยก็ต้องมีพลังโจมตีสูงดับ1ก็จะมีตัวมิฟยุนะครับผมซัมเมอร์1ตัวนะที่เวลาบัฟตัวเองแล้วพลังโจมตีจะสูงขึ้นมากนะครับผมแล้วก็รวมในส่วนของตัวยูรินะครับผมยูริถ้าเกิดดาวเยอะมาก็สามารถพลังโจมตีค่อนข้างจะใช้อ้างอิงได้ดีนะครับเพราะว่ายูริพลังโจมตีก็ค่อนข้างจะสูงนะพอบัฟตัวเองเนี่ยก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่แล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็น่าจะเป็นตัวของชิวรินะที่ทิ้งไว้สักพักนึงปุ๊บเนี่ยพลังโจมตีของชิวริก็จะสูงขึ้นพอเป็นเป้าล่อได้นะครับตัวส่วนนี้ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่ได้ปั้นตัวของซูซูนะขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็ทีมกายภาพเนี่ยไม่แนะนำให้จัดอยู่แล้วล่ะนะแต่มันบางคนเนี่ยมันก็ไม่ไหวจริงๆก็ต้องจัดมาก็ลองเอาตัวที่ผมแนะนำไปตรงส่วนนี้นะครับผมประยุกต์ใช้กับทีมที่ตัวท่านมีนะครับผมก็จะทำให้สามารถจะพอถูพอไถคะแนนทีมที่3ไปได้นะครับเอาละครับผมทุกท่านก็ก่อนจากกันเนี่ยก็ขอมาชมนาเกลือของผมก่อนดีกว่านะครับว่ารอบนี้ผมจะได้ธรรมกิจซัมเมอร์อีกไหมไม่โหลดอีกแล้วครับผมตามเดิมนะครับผมก็ตามนี้ครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับผมกับบอสแคนรอบหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับอย่าลืมติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้กดกระดิ่งฝากกดด้วยนะครับวันนี้ผมฮอสบีแคทขอตัวลาเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ